สวัสดีครับหมออ้อยครับน้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะตอนนี้เราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเรามาเชียงใหม่วันนี้เนี่ยนะคะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูโชว์สัตว์ต่างๆแล้วก็มาดูสัตว์อย่างที่คุณผู้ชมเคยดูนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าผมและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็บุคคลที่คอยดูแลสัตว์พวกนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างก่อนที่จะมาเป็นสวนสัตว์อย่างนี้รับรองนะคะสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะและที่สำคัญยังมีภารกิจต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak ไปก่อนอื่นเนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีคนนึงก่อนผู้ใหญ่ใจดีนี่ไงยืนรอเราอยู่ที่นี่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมหมอไอ้นะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับค่ะแล้วก็นี่ท่านรองผู้อำนวยการที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับวันนี้ผมเป็นน้องคนดีเนี่ยจะมาขออนุญาตท่านรองครับเยี่ยมชมแล้วก็อยากมาทราบว่าที่นี่เขาดูแลสัตว์กันยังไงมีอะไรให้ผมและน้องคนดีได้เยี่ยมชมบ้างเงี้ยครับก็ถ้าวันนี้คุณหมออ้อยและน้องคนดีมาที่นี่นะคะก็จะให้ดูนะคะว่าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเนี่ยเราดูแลสัตว์ด้วยความรักความเมตตายังไงนะคะสัตว์เราถึงออกมาสมบูรณ์และดูเบื้องหลังนะคะว่าเราอ่ะไม่ได้กักขังสัตว์นะคะเราจะปล่อยสัตว์ให้อยู่ตามธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดและสัตว์ของเราก็จึงขยายและแพร่พันธุ์ได้เยอะจริงๆครับที่นี่เยอะมากเลยนะครับเมื่อกี้เดินผ่านมาก็โอ้โหเห็นหลากหลายประมาณ 1,700 ตัวค่ะกี่ตัวนะ 1,700 ตัว 1,700 ตัวโอ้เยอะมากครับค่ะยังไงเชิญคุณหมอกับน้องคนดีนะคะเชิญครับส่วนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้นะคะเราเรียกว่าไทเกอร์เวอร์ค่ะเป็นส่วนอนุบาลสัตว์นะคะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสือแล้วก็สิงโตคุณหมอจะสังเกตเห็นว่าเราจัดสถานที่นะคะเป็นเรื่องค่ะเพื่อให้สัตว์เนี่ยเขาได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวพอดีว่าคุณอานะคะน้องคนดีคุณอาติดภารกิจทางราชการนิดหน่อยเดี๋ยวคุณไงคุณอาเนี่ยจะใหคุณหมอบอล นะคะคือคุณหมอลักษิริน้อมสิรินะคะสวัสดีครับเป็นคุณหมอประจำที่เชียงใหม่ในเซอร์ฟารีนะคะจะให้พาคุณหมออ้อยและน้องคนดีนะคะเข้าไปดูว่าเนี่ยเบื้องหลังเราดูแลสัตว์ยังไงสัตว์เราถึงออกมาได้สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะขอบคุณฝากตัวขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะในเมื่อเราก็รู้จักมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีกิจกรรมอะไรให้คุณหมออ้อยทำบ้างคะหากิจกรรมให้คุณหมอทำตลอดน้องคนดีเนี่ยไหนๆตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็มาถึงหน่วยอนุบาลลูกสัตว์แล้วเนาะเราก็จะมีลูกสัตว์หลายๆชนิดนะครับก็ตั้งแต่เด็กจนเริ่มโตละครับตอนนี้ก็เห็นว่าอากาศเริ่มร้อนเนาะพี่อ้อยอยากอาบน้ำผมก็เลยคิดว่าเนี่ยนะครับให้พี่อ้อยช่วยอาบน้ำเจ้าตัวนี้ดีกว่าเป็นไงครับหมออ้อยเคยเจอไหมครับแบบนี้เคยเจอครับเจอผ่านกระจกฮะปกติเจอผ่านกระจกตัวนี้นะครับเขาจะเป็นสิงโตอายุ8เดือนนะครับครับซึ่งเขาได้รับการอนุบาลที่ไนท์ซาฟารีเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กนะครับครับทีนี้เนี่ยปกติเนี่ยที่นี่จะเป็นจุดอนุบาลลูกสัตว์ซึ่งลูกสัตว์ที่เรานำมาอนุบาลเนี่ยครับหลักๆก็จะเป็นลูกสัตว์ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องแม่เขาอาจจะไม่มีน้ำนมให้แม่ไม่เลี้ยงใช่หรือว่าตัวลูกเขาอ่อนแอเองเราก็จะมีการแยกออกมาเลี้ยงต่างหากนะครับด้วยเจ้าหน้าที่ของเราเองแต่ยังว่าเวลาสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ทัตยาสัตว์ป่าก็ไม่หายไปอยู่ดีใช่ครับก็จะยังหลงเหลืออยู่คนนี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาเข้าจะเป็นกฎเลยครับว่าถ้าทำงานกับสัตว์ที่มีความอันตรายอย่างเงี้ยจะต้องมีคนเข้าอย่างน้อย2คนสองคนขึ้นไปใช่จะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ได้เนาะว่าเขาจะเล่นกับเราแรงอะไรขนาดไหนครับถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะได้มีคนคอยช่วยเหลือกันได้นี่คือคุณเป้ที่ดูแลน้องตัวนี้อยู่สวัสดีครับคุณเป้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคงต้องถามคุณเป้ครับว่าสามารถเล่นอะไรกับน้องเขาได้บ้างเนาะวันนี้นะครับก็จะเป็นอาบน้ำกับน้องซูโม่นะครับอ๋อชื่อซูโม่ฮะครับผมน้องชื่อซูโม่ครับโดยปกติก็จะอาบทุกวันอยู่แล้วครับผมอาบทุกวันอยู่แล้วปกติแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคุณเป้ที่เข้ามาช่วยดูแลว่าเขามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้ามีความผิดปกติก็จะแจ้งคุณหมอบอลอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการคนเลี้ยงจะเป็นคนแจ้งขึ้นมาครับถ้าเกิดมีความผิดปกติเพราะว่าเขาก็สามารถดูแลได้เองเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับสัตว์เขาเลี้ยงนะในทางของสัตวแพทย์เองเนี่ยก็จะมีการลงมาดูตรวจสุขภาพบ้างแต่ว่าเนื่องจากจำนวนสัตว์มีค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่เห็นท่านรองผอ.บอก 1,700 กว่าตัวใช่แล้วครับก็อาจจะไม่สามารถลงมาดูได้ทุกตัวได้ทุกวันเราก็จะมีการแบ่งตัวลงมาดูใช่ครับวันนี้อาจจะลงมาดูจุดนี้วันพรุ่งนี้อาจจะเวียนไปอีกจุดหนึ่งครับผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วสุโมพร้อมยังงั้มวันนี้ไม่เอาแรงนะ
โอเคเบาๆนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปดูภารกิจต่อไปดีกว่าครับไปดูภารกิจต่อไปครับนะฮะซูโม่ไปแล้วซูโม่ขอบคุณครับคราวนี้เนี่ยผมอยากถามคุณหมอบอลมั่งมีภารกิจอะไรที่ให้ผมได้ดูน้องคนดีปฏิบัติบ้างมีไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับแปรงฟันจระเข้ไหมแปรงฟันจระเข้เชิญทางนี้เลยครับโอ้อันนี้ตัวอะไรนี่เม่นค่ะเม่นเม่นด้วยอ้าวไหนมาไม่เอานะอย่าเข้ามานะฉันตัวเม่นตัวเม่นเหรอค่อยๆเดินมาก็ได้ครับไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเลยไฟที่นี่ไม่ค่อยสว่างเหมือนข้างนอกเลยครับอ๋อที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะดูแลอนุบาลลูกสัตว์นะครับงั้นไฟที่เราให้กับเขาเนี่ยจะเป็นไฟที่ไม่จ้ามากเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีรบกวนสายตาใช่รบกวนเขาเขาจะเครียดด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วครับไหนๆเข้ามาห้องนี้ละเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวพี่คนที่ดูแลลูกสัตว์ก็ขอแนะนำพี่แม็กครับเชิญพี่แม็กหน่อยครับสวัสดีครับพี่แม็กครับสวัสดีค่ะนี่เตรียมขวดนมมาให้คนดีกินเลยครับเที่ยงแล้วกินนมแล้วก็นอนลงนี่นมให้ใครกินครับนมให้เม่นครับเอ็นจีป้อนนมไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนั่งเลยค่ะนั่งลงเลยมาเดี๋ยวให้พี่แม็กสอนเลยนะครับว่าทำยังไงได้บ้างแล้วจับขวดนมตรงนี้ครับจับขวดนมไงขึ้นแล้วก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วจับขนมไงขึ้นนี่ครับโอ้โหจับขนมไงขึ้นค่ะเอาขนมให้เขาเลยค่ะจับขนมไงขึ้นนิดนึงแล้วลูกเขาเล่นค่ะอันนี้ป้อนนมอะไรกี่ครั้งครับถ้าตัวเล็กนี่ไม่ถึง1เดือนนี่ก็ป้อน2ชั่วโมงครั้งหนึ่งครับถ้าอายุ1เดือนก็3ชั่วโมงป้อนครั้งหนึ่งครับครับแล้วนี่อายุกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้3เดือนตัวนี้4เดือนครับอันนี้กินวันละ2มื้อครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นภารกิจถัดไปของผมป้อนนมคนดีถึงแล้วประตูนี่จะต้องเปิดเข้าในทุกครั้งวะครับใช่ครับประตูปกติจะต้องเปิดเข้าด้านในทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเสือออกหลุดปุ๊บเขาเผาไปเลยนะนี่แต่ถ้าเปิดข้างในเนี่ยเสือมันไม่ดึงเข้ามาเองเขาจะผ่าตู้ส่วนนี้เป็นส่วนอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นตอนนี้เราพามาดูในส่วนของด้านหลังของข้อกักสิงโตนะครับข้อกักสิงโตสิงโตเป็นสิงโตขาวด้วยตัวนี้เนี่ยพอเรานำเข้ามาเลี้ยงในกรงเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าพื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับพื้นที่ธรรมชาติของเขาเราก็ต้องหากิจกรรมให้เขาทำครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในภาษาทางสัตวแพทย์หรือว่าทางด้านสัตว์เขาเรียกว่าการทำ enrichment ให้กับสัตว์ enrichment ครับหรืออุปกรณ์ enrichment การสร้างเสริมพฤติกรรมสัตว์ครับครับทำยังไงฮะก็ตรงนี้นะครับจะมีพี่ที่เขาเป็นคนเลี้ยงนะครับเขาก็จะทำการแขวนอาหารครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราโยนอาหารเนี่ยอาหารที่นี่จะมีเป็นโครงไก่ถ้าเราให้ใส่จานให้เขากินเลยเนี่ยมันง่ายไปเขาก็จะแบบใช่นอนกินอ้วนครับสุขภาพไม่ดีครับงั้นเราก็จะให้เขากินยากๆหน่อยเช่นอาจจะต้องวิ่งหาดูก่อนดมหาก่อนว่าเอ้ยมีอาหารอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วถึงจะได้กินหรืออาจจะต้องเป็นเนื้อลอยฟ้ากระโดดกินอะไรเงี้ยครับอันนี้พี่เขายืนอยู่นี่ก็คือเตรียมตัวทำเอลิชเมนต์แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วครับเห็นเป็นจักรยานตรงนั้นแหละครับล้อจักรยานล้อจักรยานเราก็มีการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในพื้นที่นะครับปรับแล้วก็มาปรับใช้ให้เหมาะสมตรงนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราอ้อมไปดูด้านหน้ากันดีกว่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าของสวนแสดงนะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้ลองสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะปล่อยเนื้อเนี่ยจะวิ่งจะมีผ่านมีสายล่อมาฮะวิ่งผ่านมาที่ต้นไม้ด้านหน้าครับมาแล้วครับเห็นไหมคะมาแล้วค่ะนั่นไงแล้วเห็นครับเห็นไหมเขาเริ่มสนใจแล้วสิงโตเริ่มแบบเขาเริ่มอะไรนะเห็นไหมเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มลุกไปดูแล้วเดินแล้วค่ะระหว่างทางที่ไก่เคลื่อนมาเนี่ยครับเขาก็จะพยายามสนใจเดินตามมองตามแล้วพอมันหยุดที่ต้นไม้เนี่ยเขาก็จะปีนขึ้นไปครับนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายแต่บางตัวอาจจะหิวมากๆกระโดดกินกันอากาศเลยก็มีนะครับได้ไปแล้ว1ชิ้นได้แล้วชิ้นนึงนี่กินอยู่กินอยู่ในที่สุดมันก็กระโดดงาบเร็วสำเร็จแล้วน้องคนดีกับพี่หมออ้อยระวังนะครับเดินระวังนิดนึงทำไมต้องทำอย่างนี้ฮะอ๋ออันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแคทเทิลกริดครับแคทเทิลกริดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งไว้บริเวณ
ประตูทางเข้าออกของส่วนของ Drive Thru ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไว้ป้องกันสัตว์กีบเนี่ยในการไม่ให้เขาเดินออกไปจากส่วนแสดงของเราเพราะว่าบริเวณส่วนแสดงตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นลักษณะของรถนักเที่ยวจะวิ่งผ่านแล้วก็จะมีสัตว์ล้อมอยู่หลายรอบครับไม่ได้ขังเขาไว้ในกรงก็คือป้องกันสัตว์เนี่ยเดินออกไปเพราะเขาเดินไปเนี่ยมันก็จะตกกรงใช่ครับพวกนี้เนี่ยพอเป็นสัตว์กีบเขาเดินมาเจอพื้นที่ที่ลื่นๆหรือว่าดูไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็จะกลัวเขาก็จะเดินถอยหลังกลับด้านนี้ครับใช่ก็จะเป็นการเอลิชเมนต์ในส่วนของสัตว์กีบซึ่งในไดตรงนี้เนี่ยเราจะมีสัตว์กีบอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับพี่อ้อยครับเราก็จะมีไนอาร่านะครับไนอาร่าคือตัวที่สีน้ำตาลมีลายขาวๆข้างตัวคราวนี้โดยปกติเนี่ยอาหารที่เราให้ตามปกติจะเป็นพวกหญ้าเนาะหญ้าที่เราก็จะวางไว้ตามจุดที่จ่ายอาหารนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะกินอาหารกับพื้นแต่ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็ต้องริมกินอาหารจากต้นไม้บ้างจากพุ่มไม้หรือว่าหญ้าที่อยู่บนพื้นดินครับคราวนี้เนี่ยเอทิเมนที่เราทำวันนี้เนี่ยเราก็ทำการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ตรงนี้นะครับมาปักบนดินเพื่อทำให้เขามีกิจกรรมตามธรรมชาติในการแทะเล็มต้นไม้ช่วงนี้เราก็จะมีนักสาฝึกงานด้วยนะครับก็จะมีคนมาช่วยกันเยอะหน่อยอ๋อครับโอเคอันนี้ก็เป็นต้นสาบเสือนะครับนี่เป็นต้นสาบเสือครับก็จะนำไปเสียบไว้ตามจุดต่างๆตามจุดเนาะครับเสียบชี้นึกถึงเวลาเขาบินต้นไม้ขึ้นมานะครับเนาะเสียบมันไปเลยแหมเราก็ทำหลายๆจุดครับหลังจากเราเสียบไปแล้วสักพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาแล้วครับทยอยกันเข้ามากินละเนี่ยเขาก็จะมีอย่างน้อยก็มีกิจกรรมทำมากกว่าการที่แค่จะกินอาหารจากบนพื้นเท่านั้นเองนอกเหนือจากใบสับเสือแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะใช้ใบอื่นก็ได้นะครับครับเช่นใบขนุนครับใบต้นไทรครับหรือว่าใบอื่นๆที่ในธรรมชาติเขาสามารถทานได้ครับมันก็จะมีการเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเช่นวันนี้จะเป็นใบสับเสือพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปเป็นใบขนุนอะไรเงี้ยครับนี่กินแล้วสวนสัตว์เนี่ยน่าจะเป็นการส่งเสริมให้เขาเรียนรู้ธรรมชาติแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็รักสัตว์นะฮะพามาเที่ยวสวนสัตว์กันบ่อยเดี๋ยวกิจกรรมของวันนี้นะครับเราจะเข้ามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรม Behind the Zoo Behind the Zoo เนี่ยเราก็จะเน้นกิจกรรมที่นักเที่ยวสามารถเข้ามาชมเบื้องหลังการจัดการในสวนสัตว์น้องคนดีก็จะเห็นนะครับหน้าขวาตรงนี้คือเลี้ยงผานะครับเลี้ยงผาก็เป็นสัตว์สงวนอย่างหนึ่งของประเทศไทยเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วครับหายากมากนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นก็จะเห็นกวางหลายชนิดมากมายนะครับก็จะมีละองละมั่งนะครับแล้วก็จะมีพวกกวางรูซ่าแล้วก็มีเนื้อทรายด้วยครับครับอ๋อหลายอย่างมีหลายอย่างอยู่รวมกันครับนะครับเนี่ยเขาเดินมาละมาเลยนะครับอย่างตัวที่เดินมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นกวางรูซ่าครับกวางรูซ่าเนี่ยก็จะเป็นกวางขนาดกลางๆตัวไม่โตมากเนาะครับแล้วก็ขนเนี่ยเขาก็จะเป็นขนยุ่งๆหน่อยครับสีขนเขาจะไม่สวยจะไม่ค่อยเรียบเป็นมันเหมือนกวางชนิดอื่นๆครับพวกกวางเนี่ยเขาจะมีเขาเฉพาะตัวผู้ครับเฉพาะเพศผู้ส่วนตัวเมียเขาจะไม่มีเขาเนาะแล้วก็ในละมั่งเนี่ยเวลาเขาเขายาวขึ้นมาครับมันก็จะโค้งเป็นตัวซีในขณะที่ตัวที่ยืนมองด้านหลังนั้นน่ะตรงนั้นจะเป็นเนื้อทรายครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนคะตรงนี้เดี๋ยวพอเราพ้นจากเอเชียไดทูตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอกับกระทิงนะครับนี่อาปากล้อเรียบร้อยขอของกินแล้วเนี่ยขอของกินดูซิมีฟันกี่เส้นนะเร็วไหนฮิปโปก็จะมีฟันเขี้ยวนะครับโอ้มีไฟด้วยเห็นไหมมีฟันเขี้ยวยาวๆอยู่4ซี่นะครับข้างบน2ข้างล่าง2ซึ่งตรงนี้เนี่ยปัญหาหลักๆที่มักจะเจอนะครับก็คือปัญหาเรื่องฟันยาวขึ้นไปแทงเหงือกเพราะว่าฮิปโปที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีการต่อสู้กันแล้วก็ฟันเขาก็จะหักไปตามธรรมชาติพอมาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยบางครั้งเขาได้กินอาหารแล้วไม่ต้องต่อสู้กับใครฟันก็ตรงนี้ก็จะยาวอาจจะยาวขึ้นไปแทงเหงือกแล้วก็จะมีการอักเสบได้ก็ต้องมีการรักษามีการตัดฟันแล้วทำไมมันมีเหมือนเป็นตุ่มแดงๆด้วยคะครับฮิปโปเนี่ยปกติเนื่องจากเขาอยู่ในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยครับผิวเขาจะแห้งเขาก็จะมีเหงื่อเป็นเหงื่อชนิดพิเศษของเขานะครับครับซึ่งออกมาปกคลุมผิวเขาในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนบกซึ่งเพื่อช่วยให้ผิวหนังเขาไม่แห้งนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายซึ่งเหงื่อตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสีแดงตามธรรมชาตินะครับเป็นสารที่อยู่ในเหงื่อของเขาเองคนที่เข้าใจผิดเนาะใช่คนก็จะเข้าใจผิดบางทีไม่รู้มีเลือดมีแผลใช่ว่าเป็นแผลมีเลือดไหลซึ่งจริงไม่ใช่ครับแล้วน้องคนดีรู้ไหมเห็นเชื่องช้าอย่างนี้นะในแอฟริกาเนี่ยฮิปโปฆ่าคนมากกว่าสิงโตนะครับเพราะว่าฮิปโปเนี่ยเขาจะหวงถิ่นของเขามากเลยนะครับเวลาที่เกิดมีใครลุกเข้าไปในถิ่นของเขาเนี่ยเขาก็จะไล่ต่อสู้เอาจนกว่าจะไล่ผู้บุกรุกออกไปได้นั่นแหละตอนนี้ก็พามาดูช้างในระยะใกล้ๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างๆเนี่ยปางช้างเนี่ยเราก็จะเห็นช้างออกมา
นั่งให้นักเที่ยวนั่งแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูช้างอาบน้ำนั่นน่ะสิฮะผมเพิ่งเห็นช้างอาบน้ำเป็นความสุขเลยนะปกติเขาอาบในแม่น้ำนะใช่เขาก็ไม่ได้นอนอย่างนี้ใช่แล้วครับอันนี้นี่แบบอันนี้มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำช้างเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกขอบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องระวังนิดนึงว่าคือปกติช้างเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเชื่องก็ตามนะครับแต่ว่าทุกทีเนี่ยเวลาเราจะเข้าหาช้างเนาะก็ต้องมีควานประจำตัวช้างใช่ครับนี่ก็หลายๆคนบางทีอาจจะเห็นช้างน่ารักอาจจะช้างไซส์เล็กกว่านี้เป็นลูกช้างอะไรเงี้ยครับก็เดินเข้าไปหาเข้าไปเล่นกับเขาซึ่งต้องบอกว่าช้างที่เด็กเนี่ยอันตรายกว่าช้างที่ถูกฝึกมาแล้วด้วยซะอีกนะครับเพราะว่าถ้าเขายังเป็นช้างเล็กเนี่ยเขายังไม่เคยถูกฝึกใดๆมาเลยเขาจะไม่รู้ใช่เขาจะไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดหรือถูกนะครับงั้นเจอคนบางทีด้วยความซนของเขาอาจจะพุ่งชนทำร้ายคนก็ได้ที่นี่คนเต็มเยอะยังครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมายิงกวางที่เนี่ยใช่ครับก็จะมีสัตวแพทย์แล้วก็นักศึกษาที่เตรียมอุปกรณ์กันอยู่คนเยอะมากนะนี่งานค่อนข้างจะใหญ่ครับเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องอาศัยความรวดเร็วตัวนี้จะเป็นลูกดอกสำหรับใช้ยิงยาสลบครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกวางที่ปล่อยอิสระเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าไปจับต้องตัวเขาได้ใกล้ๆเนาะเราก็จะใช้ปืนยิงยาสลบเนี่ยครับทำการยิงใช้ปืนใช่ไหมใช่ต้องใช้ปืนยิงครับก็ภารกิจหลักของเราก็หลังจากวางยาเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการตัดเขานะครับซึ่งการตัดเขาเนี่ยถามว่าทำไมเราต้องตัดเขาพวกนี้เนี่ยเป็นกวางที่เราปล่อยอิสระตามธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยครับเขาก็สามารถป้อนอาหารหรือว่าสัมผัสตัวกวางได้ครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากเขากวางเริ่มเป็นเขาแก่แล้วพอเริ่มเป็นเขาแก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่อาจจะก้าวร้าวกว่าปกตินะครับหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ก้าวร้าวหรอกแต่ว่านักท่องเที่ยวเห็นเขาสวยๆเนี่ยก็ชอบเข้าไปจับไปเล่นกับเขาแล้วบางทีใช่อาจจะมีการสะบัดหัวอะไรเงี้ยซึ่งสะบัดเล่นๆแต่เข้าจริงๆงั้นเราก็ต้องตัดเขาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้นอกจากการตัดเขาแล้วเนี่ยเราก็จะทำงานอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเช่นการตรวจสุขภาพเขาการเก็บเลือดวางทั้งทีใช่แล้วตรวจพยาธิพอดีเนี่ยเนื่องจากว่ากวางจะเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องคนดีรอคุณหมออยู่ที่นี่ตอนนี้เรากำลังวนรถหากวางอยู่นะครับตอนนี้เรามาพบเป้าหมายนะครับเดี๋ยวสังเกตดีๆนะจุดหมายเราอยู่ข้างมือเนี่ยฮะใกล้มากฮะหันก้นให้เต็มที่นั่นกระโดดเลยฮะโอเคครับนี่โดนเต็มครับนี่โดนเต็มลูกดอกปักฮะก็ต้องเฝ้าดูนะครับเพราะว่าลูกดอกยิงโดละติดอยู่ที่ตัวลูกดอกคาอยู่ที่ตัวอยู่เลยฮะเฝ้าเนี่ยเราต้องดูเฝ้าอยู่ห่างเราต้องระวังในตอนนี้เขาอยู่ที่สูงนะครับเกิดเขาสลบกับกลิ้งตกลงมาหรือว่าอย่างมีแอ่งน้ำอะไรครับจมน้ำได้เหมือนกันคราวนี้ก็รอดูใช่ครับนอนแล้วครับนอนแล้วมิวยังลงไม่เต็มที่โอเคเดี๋ยวรออีกสักพักนึงให้ลงเต็มที่วันนี้นิดนึงเราก็จะทำการยกเขาลงไปข้างล่างนะตอนนี้ก็สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดหลังจากที่เขาเริ่มซึมนะครับก็คือว่าเริ่มตกหัวเริ่มตกละเริ่มนอนแล้วเด็ดสักพักจะเริ่มนอนตะแคงครับการโบกหูโบกหางเงี้ยก็จะเริ่มช้าลงช้าลงน้ำลายไหลซึ่งนี่เป็นฤทธิ์ของยาที่เราให้ไปคราวนี้วิธีเช็คว่าเขาสลบในระดับที่เราสามารถเข้าไปทำงานได้เรียงก็อาจจะเช็คแต่ระยะไกลก่อนนะครับโดยการใช้ก้อนหินแถวนี้นะครับคว้างเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปไม่ให้โดนตัวใช่ครับพยายามคว้างให้ใกล้ที่สุดครับเฉียวๆก็ถ้าเกิดมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บข้างตัวเขาถ้ายังมีการโบกหูอยู่ถือว่าโอเคยังมีสติรับรู้อยู่เราก็จะค่อยๆเข้าไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่เข้าไปเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คค่อยๆเช็คไปด้วยนะครับนี่หลับละโอเคอันนี้ลงละเริ่มนิ่งละโอเคตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยนะครับก็มาดูอันดับแรกที่จะเข้านะครับก็ต้องระวังเขาเขาก่อนเพราะฉะนั้นวิธีเข้าเนี่ยก็คืออ้อมเข้าด้านหลังแล้วก็นะอันนี้ยังไม่ดีแล้วก็เหยียบเขาไว้ก่อนครับโอเคตัดข้างบนก็ได้แล้วก็ย้ายลงไปข้างล่างดีกว่าตัดข้างบนจะย้ายสะดวกกว่าโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดเขานะฮะก็ลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณหมอเขากำลังจะให้น้ำเกลือแล้วก็วัดอุณหภูมิอยู่อันนี้ก็จะมียาอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นยาถ่ายพยาธินะครับหมออ้อยคะทำไมจำเป็นต้องถ่ายพยาธิด้วยคะ
พวกนี้มันเป็นสัตว์ที่หากินจากพื้นดินมีโอกาสที่มันจะติดพยาธิได้ง่ายก็จำเป็นต้องถามพยาธิอยู่แล้วพี่ขอวัดเทมตัวนี้อีกทีเมื่อกี้103เนาะดูว่าลงยังตอนแรกวัดได้103เดี๋ยวดูทีนึงว่าลงหรือเปล่าถ้าไม่ลงอาจจะต้องเช็ดตัวให้เขาจะเช็ดตัวเพิ่มแล้วก็น้ำเกลือที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำเกลือที่แช่เย็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้น้ำเกลือเย็นเข้าไปในร่างกายคือการลดอุณหภูมิแบบนึงนะฮะโดยปกติเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของเขาก็อยู่ประมาณ101ถึง 101.5 เหลือจะถึง102ฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกินจากนี้เนี่ยก็ต้องลดอุณหภูมิละเต็ม 103.2 ค่ะ 103.2 โอเคต้องลดอีกหน่อยลดน้ำต่อตำแหน่งที่ลดอุณหภูมิได้ดีก็คือบริเวณเส้นเลือดใหญ่ที่มาเลี้ยงโดยเฉพาะตรงช่วงขาหนีบนะฮะเส้นเลือดจะเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ทำให้อุณหภูมิจะลดได้เร็วหน่อยนี่ฮะเส้นเลือดตรงนี้แล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยขนบางทีมันจะทำให้ไม่กันน้ำไม่ให้ไปโดนผิวหนังมันก็จะอุณหภูมิลดไม่ค่อยดีดังนั้นต้องทำให้มันชุ่มเลยคราวนี้เดี๋ยวจะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ยาฝืนสลบคือพอดีเรามียาตัวที่แก้ฤทธิ์ของยาสลบนะฮะเดี๋ยวน้องคนดีเธอไปฟังนี้ค่ะเดี๋ยวเขาลุกแล้วจะชนคราวนี้ผ้าที่ยังปิดตาอยู่เนี่ยก็เนื่องจากว่าเวลาเขายังลุกยังไม่ฟื้นสลบดีเนี่ยเนี่ยลุกแป๊บเดียวก็ลุกนะฮะเดี๋ยวรออ่ะเราหลบคราวนี้เนี่ยเขาก็กำลังพยายามลุกนะฮะเราต้องเคลียร์พื้นที่ไม่ให้เขาวิ่งออกมาชนเรานะฮะเดี๋ยวสักพักก็จะค่อยๆลุกนะครับแต่โดยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยควรจะต้องฟื้นเป็นพวกพื้นดินพื้นดินพื้นหญ้าเพราะว่าถ้าเป็นพื้นปูเนี่ยมีโอกาสที่มันจะถลายแล้วก็เกิดแผลได้ง่ายเนื่องจากบางทีเราทำงานที่ฟิลข้างนอกมันไม่เอื้ออำนวยกับการหาพื้นย่าเขาก็อาจจะต้องคอยเฝ้าดูเนี่ยใช่ไหมแป๊บเดียวก็ลุกแล้วฟื้นแล้วนะสักพักนึงก็จะวิ่งได้จะเป็นปกติตอนนี้ก็เขาก็เริ่มฟื้นในระดับที่เราน่าจะไว้ใจได้แล้วนะครับว่าปลอดภัยก็เดี๋ยวเราคงไม่มีอะไรต้องห่วงละแล้วก็เราก็หมดเคสสำหรับวันนี้ละนะครับวันนี้เราผ่านการดูเบื้องหลังมาเยอะละเราจะพาไปชมเบื้องหน้างานบ้านนะครับเป็นไลฟ์สตรีมของจริงละเราก็จะเที่ยวสวนสัตว์ของจริงละใช่แล้วครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเป็นไงสนุกไหมวันนี้ผมเป็นน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอบอลมากครับที่พาผมมาเที่ยวชมไนท์สปรีนะครับแล้วน้องคนดีก็ได้เห็นพฤติกรรมสัตว์ช่วงกลางคืนแล้วก็ได้เห็นภารกิจว่าเฮ้ยคุณหมอเนี่ยทำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่รับรองค่ะความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดยังมีอยู่แน่นอนค่ะครับวันนี้เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak